สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ SJ4000 Wi-Fi นะครับขั้นแรกนะให้เปิดเครื่องนะครับกดนี้เปิดค้างไว้เครื่องก็จะเปิดเมื่อเครื่องเปิดปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นให้ท่านเอามือถือนะครับยิง QR Code เนี่ยครับจะได้ให้ทั้ง iPhone และ Android QR Code เป็นแอปมานะครับชื่อว่าแอปโหลดมาปุ๊บท่านจะได้แอปนี่ครับSJCAM นะครับ SJ นะครับตัวเป็นรูปตัวนี้นะครับจากนั้นขั้นต่อไปวิธีการใช้นะครับให้ท่านกดคำว่า Wi-Fi ตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีรูปคำว่า Wi-Fi ขึ้นตรงนี้ครับแล้วจะมีพาสเวิร์ดให้นะครับ1234678นะครับจากนั้นให้เราเซิร์ช Wi-Fi ในมือถือเราก่อนมันจะขึ้นว่า SJ4000 Wi-Fi เข้าไปเลยครับกดเข้าไปปุ๊บจะคอนเนคที่จริงมันจะต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับ1234578เนาะแต่นี้เราใส่ไปแล้วมันเลยจำไปแล้วจากนั้นให้กดออกปุ๊บแล้วเข้าแอปมันก่อนนะก็จะขึ้นเลยนะลองใช่ไหมก็จะกดถ่ายกดวิดีโอนี้ได้เลยเนาะว่าชัดมากนะครับก็ระยะประมาณ10เมตรเนาะกดถ่ายวิดีโอได้หมดเนาะตัวกล่องนะครับวันนี้ลูกค้ามา4คนโอเคครับครับ